อจุนค่ะสวัสดีครับไม้ครับวันนี้พวกเราจะไปสัมภาษณ์คุณครูในหัวข้อเรื่องถ้ามีวันนักเรียนคุณครูอยากจัดกิจกรรมอะไรบ้างเราไปดูกันเลยสวัสดีค่ะคุณครูพี่นัทช่วงนี้เป็นช่วงวันครูถ้าสมมุติว่ามีวันนักเรียนบ้างครูพี่นัทอยากให้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะก็ในส่วนของคุณครูพี่นัทนะคะก็ถ้ามีวันนักเรียนก็อยากจะให้นักเรียนได้ลองสลับบทบาทกับคุณครูดูให้นักเรียนมาเป็นคุณครูแล้วก็คุณครูไปเป็นนักเรียนเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าการเป็นคุณครูเนี่ยต้องทำอะไรบ้างและต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนพอนักเรียนได้กลับสลับบทบาทกับเป็นนักเรียนอีกครั้งนึงเขาก็จะได้มีความตั้งใจในการเรียนมากขึ้นเพราะเขาได้รู้แล้วว่าคุณครูของเขาเนี่ยใช้ความพยายามในการสอนเขามากแค่ไหนค่ะถ้าเกิดวันครูคือการไหว้ครูถ้าเกิดเป็นวันนักเรียนครูจะจัดกิจกรรมอะไรกับให้กับนักเรียนครับพี่ขวัญก็จะจัดกิจกรรมคล้ายๆกับ Exploring เนาะแบบเด็กๆสนใจจะสอนเพื่อนในเรื่องไหนเด็กๆสนใจจะสอนในกิจกรรมอะไรก็ให้เช่นสมมติฉันวาดรูปเก่งฉันทำอาหารเก่งก็ให้ไปสอนเพื่อนได้ลงมือทำเองค่ะก็ให้เป็นวันของนักเรียนไปเลยค่ะถ้าสมมติวันครูเราไหว้ครูแล้วถ้าวันนักเรียนครูพี่ควินอยากให้มีกิจกรรมอะไรคะถ้าเกิดว่าเป็นวันนักเรียนเนี่ยพี่ควินอยากให้นักเรียนเขาได้คิดในสิ่งที่เขาอยากจะทำบางคนคิดว่านักเรียนเนี่ยต้องคู่กับโรงเรียนตลอดใช่ไหมคะแต่พี่ควินคิดว่าการที่ได้เป็นวันนักเรียนขึ้นมาเนี่ยอยากให้นักเรียนได้ออกไปนอกสถานที่ได้ศึกษาเรียนรู้ข้างนอกโรงเรียนบ้างค่ะจัดกิจกรรมที่นักเรียนมีความสนใจจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียนที่เน้นส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆประมาณนี้ครับวันครูเด็กๆ ก็แสดงความเคารพต่อคุณครูใช่ไหมคะทีนี้เป็นวันนักเรียนอาจจะลองให้เด็กๆเนี่ยลองระดมความคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นวันสำคัญของเขาเนี่ยเขาอยากมีกิจกรรมอะไรบ้างและอยากให้คุณครูทำกิจกรรมอะไรเพื่อเป็นแรงประทับใจหรือเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกับเขาและเขารู้สึกดีกับวันนั้นค่ะในวันครูนะคะในกิจกรรมวันครูเนี่ยเด็กๆก็จะได้รู้หน้าที่บทบาทของการเป็นครูส่วนถ้าเกิดมีวันนักเรียนเนี่ยพี่ซินก็อยากให้เด็กๆเนี่ยจัดกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าและบทบาทหน้าที่ของการเป็นนักเรียนที่ดีค่ะเป็นไงบ้างคะคำตอบของแต่ละคนน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะเรามีครูมีนักเรียนมีวันไหว้ครูเกิดขึ้นก็เพราะอยากให้ความสำคัญกับการเรียนรู้นั่นเองดังนั้นอย่าหยุดการเรียนรู้นะคะบ๊ายบาย